สวัสดีครับเช้าอากาศดีๆครับและสวัสดีครับวันนี้พามาดูโซนมันเบอรี่ครับหรือหม่อนครับเป็นพันเมืองนอกนะครับก็วันนี้วันที่16กุมภาพันธ์นะครับก็เป็นมันเบอรี่ที่เราไม่ได้ตัดแต่งครับไม่ได้ทำอะไรครับแต่ว่าฝนตกมากนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหม่อนไต้หวันนะครับแล้วก็จะมีหิมายันขาวนะครับโซนนี้นะฮะดูครับฝนตกมากครับฝนทั้งนั้นนะครับเนี่ยตกมากครับปลูกง่ายตัวไวนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือใบร่วงเองนะครับใบร่วงเองทางธรรมชาติครับก็ร่วงช่วงหน้าหนาวนะครับแล้วก็ฝนตกมานะฮะวันที่9กุมภาพันธ์นะครับใบนี้เขียวนะครับอยากจะเก็บบันทึกครับภาพข้อมูลนะครับความทรงจำของผลเมลลี่นะครับพันธุ์เมืองนอกนะครับตอนนี้ก็อายุปลูก3ปีครับอายุปลูก3ปีดกมากครับดูครับดูความดกของเมลลี่ครับตัวนี้จะเป็นหม่อนไต้หวันครับหม่อนไต้หวันเป็นกิ่งตอนนะครับอันนี้ตัวหิมายันขาวครับหิมายันขาวก็มีต้นนึงครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นข้างบ้านต้นนั้นก็4 5ปีครับ4 5ปีจำไม่ได้มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าโอ้ดกมากต้นนั้นต้นใหญ่มากนะครับนี่ดูก็มันเมลลี่ครับปลูกง่ายตัวไวครับของไร่เราก็จะมีทั้งพันธุ์เมืองไทยเมืองนอกครับเพื่อนๆที่สนใจก็แวะมาชมได้ครับไปชิมได้ครับว่าพันธุ์เมืองนอกพันธุ์เมืองไทยอันไหนหวานอร่อยกว่ากันนะครับแต่ว่าตัวหม่อนตัวไต้หวันก็จะหวานครับแต่ว่าผมว่าตัวหม่อนหิมายันขาวนี่หวานหอมมากกว่าครับนี่ครับต้นกิ่งตอนครับอันนี้3ปีกว่าครับ3ปีกว่าส่วนนี้ดูครับดกมากครับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องของมันเบอรี่นะครับก็แวะเข้ามาเรียนรู้นะที่ไรเราได้นะฮะก็จะมีส่วนไผ่นะฮะทั้งไผ่กินนอสดได้กินสดไม่ได้นะครับแล้วก็ไผ่ใช้ลำนะครับแล้วก็ไม้ประดับครับก็เขียวสวยครับก็เลยอยากจะถ่ายลงคลิปไว้นะฮะมันดกมากครับเนี่ยฮะดูลำต้นเขาครับสามปีกว่าก็โซนหม่อนโซนนี้ก็อยู่ข้างๆกับโซนไผ่ลวกหวานครับเนี่ยก็ทักทายเพื่อนเพื่อนยามเช้ากับมันไต้หวันนะฮะแล้วก็หิมายันขาวนะฮะไว้เพียงแค่นี้ครับส
สวัสดีครับ